สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าข่าวข้นคนข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่โปรยหัวรายการบอกไปนะคะยังมีพระราชพิธีอยู่นะคะซึ่งเกิดขึ้นเป็นวันที่3นะคะตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งไว้นะคะว่าในวันนี้วันที่10เมษายนนะคะเวลา 8:00 น.ตรงค่ะเป็นการประกอบพระราชพิธีในวันที่3นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเก็บพระอัฐิและพระสรีรางคารนะคะแล้วอัญเชิญพระโกศบรรจุพระอัฐิประดิษฐานพระที่นั่งราชเชนทรยานพระสรีรางคารประดิษฐานพระวสีวิกาการตั้งริ้วขบวนพระอิสริยยศที่3ออกจากราชวัดพระเมนนะคะเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนำพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนพระวสีวิกาการที่ประดิษฐานพระพระอบบรรจุพระสรีรังคารนั้นจะนำไปพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเพราะฉะนั้นหมายกำหนดการจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่8นาฬิกาตรงวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แต่เป็นริ้วขบวนที่4นะครับริ้วขบวนนะครับในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนั้นจะมีทั้งหมด6ริ้วขบวนนะครับเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้ชมนะครับประชาชนนะครับทั่วประเทศได้ชมการถ่ายทอดสดนั้นก็มี3ริ้วขบวนนะครับมี3ริ้วขบวนแล้วก็สิ้นสุดริ้วขบวนที่3ริ้วขบวนที่4เนี่ยจะเริ่มวันนี้นะครับก็จะมีการเชิญพระโกศพระอัฐินะครับจากถนนสายกลางสนามหลวงถนนราชดำเนินในนะครับและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะครับก็คือวันนี้เป็นวันเก็บกระดูกนะฮะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับฉะนั้นก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่ประชาชนคนไทยก็จะร่วมไว้ทุกข์และไว้อาลัยนะครับสำหรับสมเด็จพระเจ้าพิมพิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนะครับนี่เป็นประมวลภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และมีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยัง171ประเทศทั่วโลกนะครับเป็นวินาทีสำคัญเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับเวลา 16:30 นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองเต็มยศจักรีไว้ทุกข์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระเมรุณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับช่วงเวลาตอนเย็นนะครับซึ่งก็มีพระบรมวงศานุวงศ์และคณะบุคคลสำคัญเฝ้ารับเสด็จนะครับนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมรุพระสงฆ์50รูปนะครับสวดคงที่ในสังขารอย่างเดียวนี่นะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประเคนจตุปัจจัยแทธรรมบูชากันเทศและทอดผ้าไตรจากนั้นทั้งสองพระองค์นะครับเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุโดยลิฟต์ไฟฟ้าพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับทรงวางเครื่องราชสักการะพระศพในช่วงเวลานี้ทหารกองเกียรติยศเป่าแตรเดี่ยวสัญญาณนะครับจากพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งนะครับปีกรองชนะทหารบกทหารเรือทหารอากาศถวายความเคารพนะครับและยิงปืนเล็กยาวถวายพระเกียรติ9นัดพร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ21นัดนะครับนี่เป็นช่วงนาทีสำคัญเมื่อวานนี้นะครับ 18:35 นะครับทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับ 22:10 นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระเมรุท้องสนามหลวงนะครับในการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนะครับเมื่อเสด็จถึงพระองค์ได้เสด็จขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพนี่คือช่วงเวลาจริงแล้วนะครับสำหรับพระราชพิธีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับเมื่อถวายพระเพลิงพระศพแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงพยาบาลสิริราชครับนะครับสิ้นสุดพระราชพิธีเมื่อคืนนี้ส่วนวันนี้ก็อย่างที่คุณจอมขวัญได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าก็จะมีพระราชพิธีต่อเนื่องเป็นวันที่3ด้วยนะครับสำหรับประชาชนก็ทั่วทุกสารทิศนะครับทั่วประเทศก็ว่าได้ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะไปร่วมวางดอกไม้จันทร์ได้ซึ่งประชาชนที่ร่วมวางดอกไม้จันทร์ก็จะได้รับหนังสือในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี2เล่มด้วยกันนะครับคือหนังสือชีวประวัติโดยสังเขปเล่มสีชมพูซึ่งจัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเล่มที่2คือหนังสือรายงานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสิริโสภาพรรณวดีเล่มสีน้ำเงินนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นจับพิมพ์มากกว่า 15,000 เล่มด้วยกันครับส่วนการแสดงมหรสพนั้นเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้ใช่แต่เมื่อคืนนะเมื่อคืนจนถึง6โมงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหฮะเรามีรายงานพิเศษใช่ไหมเรามีรายงานให้ชมกันสำหรับการแสดงที่ผ่านมาค่ะมหรสพหนังใหญ่ท่ามกลางสายตาของประสบนิกรที่จดจ่อเพราะหาดูยากในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยการแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุพระอัฐิเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นการออกทุกข์เทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณหนังใหญ่จะแสดงในเวทีแรกด้านหน้าสะพานพระปริ่นเกล้าจากทั้งหมด3เวทีแสดงนับ10ชั่วโมงต่อเนื่องกันจนถึงเช้าวันนี้ชุดแรกคือเบิกหน้าพระเบิกโรงหนังใหญ่จนถึงจับลิงหัวค่ำบูชาครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังมีการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ตามประเพณีโบราณมีทั้งหมด12ชุดแสดงต่อเนื่องกันตั้งแต่ตอนลักนางสีดาถึงพระรามครองเมืองครบทั้งความรักความเศร้าและความงดงามตระการตาของกระบวนทัพพระรามและทศกัณฐ์ซึ่งในช่วงพระราชทานเพลิงพระศพจริงเป็นการแสดงโขนหน้าพระเมรุตอนนางลอยเป็นการนำบทพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่จะเป็นบทในบทเร็วในรัชกาลที่6นอกจากบางตอนที่ท่านไม่ได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ก็จะเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1และรัชกาลที่2เข้ามารวมด้วยนี่คือเป้าหมายสำคัญเพราะเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในเรื่องรามเกียรตินั้นเป็นการเทิดพระเกียรติอยู่แล้วเป็นการส่งเสริมบุญบยาบารมีแห่งองค์พระนารายณ์ซึ่งเราถือว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นสมมุติเทพแห่งองค์พระนารายณ์อยู่แล้วเป็นการเทิดพระเกียรติอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติส่วนการแสดงที่เวทีหน้าศาลฎีกามีการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณีตอนศึกก้าวทัพถึงนางละเวงและที่สำคัญคือละครบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องสกุลตลาตอนท้าวทุสยันพบนางสกุลตลาและละครนอกเรื่องสังทอง
ซึ่งนักแสดงต่างปลาปื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านหนึ่งก็รู้สึกประทับใจครับที่ได้รับคัดเลือกให้มาแสดงบทบาทบทนี้นะครับอย่างหนึ่งงานถือเป็นงานที่เราได้แสดงถวายท่านครั้งสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่าท่านทรงเป็นพระธิดาในพระมงกุฎเกล้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มบทประพันธ์ทำบทประพันธ์ต่างๆเพื่อให้เราได้แสดงกันนะครับรู้สึกประทับใจที่ได้แสดงครั้งนี้ครับเป็นการถวายท่านครั้งสุดท้ายเวทีสุดท้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวงดนตรีสากลวง CU Band จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักร้องประสานเสียงวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์และวงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันบรรเลงเพลงและขับร้องประสบนิกรทุกคนตั้งใจแสดงอย่างสุดความสามารถเพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่รู้สถิตปัทรกุลสำนักข่าวไทยรายงานดีที่ช่วงค่ำวานนี้ไม่มีฝนโปรยปลายลงมานะครับไม่เหมือนตอนช่วงประมาณเที่ยงกว่านะครับแต่ลงมาตอนเที่ยงกว่าก็ดีเพราะว่าตอนสายนั้นอากาศร้อนมากนะฮะพอฝนตกลงมาและผ่านไปแล้วนะครับบรรยากาศก็ดูครึ้มๆก็ดีมากสบายครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมครับปลายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีวันหยุดยาวหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับคงจะมีคนออกไปเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดในจำนวนมากเหมือนกันในแง่ของการรักษาความปลอดภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่สำคัญอย่างทางภาคใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าจะมีการดูแลกันอย่างเต็มที่รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบ้านเรือนของตัวเองด้วยนะครับอย่างมีข้อมูลออกมาว่าจุดในกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดเฝ้าระวังว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟไหม้นั้นมีคำเตือนออกมารวมทั้งหมดเนี่ย38จุดด้วยกันเยอะทีเดียวครับถนนข้าวสารวงเวียนโอเดียนห้างเซ็นทรัลเวิลด์สีลมเจริญราษฎร์และอีกเยอะแยะมากมายหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์ชูวิทย์หน้าบ้านผู้ว่ากทมและอีกหลายจุดนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย38จุดด้วยกันและทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาเตือนว่าขอให้ประชาชนที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะออกนอกบ้านหรือว่าไปต่างจังหวัดนั้นขอให้ตรวจตราบ้านของตัวเองให้ดีนะครับเตาแก๊สปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานั้นแจ้งหน้าที่เบอร์199หรือว่า191เจ้าหน้าที่จะออกไปรีบให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับส่วนในแง่ของการรักษาความปลอดภัยมีคำยืนยันมาจากทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผบ.ชน.นะครับพลตำรวจโทวินัยทองสองบอกว่าทุกพื้นที่ของกรุงเทพที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะที่ถนนข้าวสารก็ดีหรือว่าสีลมเพราะว่า2จุดนี้จะเป็นจุดใหญ่จะมีคนไปร่วมงานจำนวนมากทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับตอนนี้พนักงานก็กำลังเร่งสืบสวนหาข่าวเชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับเจ้าหน้าที่สามารถดูแลความเรียบร้อยได้ขณะที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าขอให้คนกรุงเทพเที่ยวได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าในทางการข่าวแล้วในกรุงเทพไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับไม่มีรายงานเรื่องคาร์บอมนะครับตำรวจจะดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ทั้งตำรวจจราจรตำรวจพื้นที่แล้วก็ตำรวจป่าฉะดะเต็มที่แน่นอนส่วนทางภาคใต้นะครับก็ทางแม่ทัพภาคที่4โดยพลตรีดิษฐพรสสมิทธ์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ก็บอกว่าแม่ทัพภาคที่4นั้นได้สั่งให้ปรับปรุงดูแลเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เข้มงวดมากขึ้นก็อาจจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความไม่สะดวกไม่สบายอยู่บ้างก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับแต่ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ขอร้องว่าขอให้ความช่วยเหลือคือสังเกตสังการอบตัวสักนิดนึงว่าแถวบ้านตัวเองถ้ารถไม่เคยมาจอดเลยแล้วมาจอดค้างไว้2วันหรือว่าคนมาจอดรูปร่างหน้าตาดูมีพิรุธก็ช่วยสังเกตสังการนิดนึงเพื่อแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่เพราะว่ากำลังเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอขอความร่วมมือประชาชนในการสังเกตสังการเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับค่ะช่วงสงกรานต์นะคะ คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามีข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเกิดเหตุขึ้นว่ามีรถบรรทุกสารเคมีคันหนึ่งนะคะไปจอดไว้ในที่ชุมชนอยู่ในหมู่บ้านผ่านศึก3ในพื้นที่ตำบลบ้านปาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็เกิดเหตุสารเคมีในรถที่บรรทุกมาเนี่ยรั่วไหลนะคะและชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็มีอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแสบคอแสบจมูกเวียนหัวคลื่นไส้หายใจติดขัดเป็น10ราย
นะคะก็ต้องมีการแจ้งไปว่าเขาสงสัยว่าน่าจะมาจากรถคันนี้แหละนะคะเป็นรถพ่วง22ล้อค่ะคุณผู้ชมคะเป็นของบริษัท On Time Transport นะคะขนสารเคมีมาจากอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการจะไปส่งถึงที่โรงงานในประเทศลาวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณหมอสาธารณสุขรวมถึงผู้กำกับสภ.อุดรธานีด้วยหลายคนมาแล้วก็มาตรวจสอบก็พบว่ารถพ่วงคันที่ว่านี้บรรทุกสารเคมีเป็นสารกัดกร่อนนะคะที่เรียกกันภาษาไทยว่ากรดเกลือเข้มข้นไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะเป็นสารตั้งต้นในการทำน้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งเราคงจะรู้แหละว่ามันสูดเข้าไปแสบหูแสบตายังไงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะไปพบว่ารถที่บรรทุกมาสารเคมีมาถึง30ตันนะคะแล้วก็รั่วลงมาจากตัวรถเองรั่วแล้วก็หยดลงมาที่ถนนและถนนเนี่ยก็ถูกกัดกร่อนเป็นแอสฟัลต์นะคะที่แบบลาดที่เราเห็นตอนน้ำท่วมกันเยอะๆเนี่ยสีแบบเทาๆเข้มๆเนี่ยก็กัดผิวถนนได้โดนใบไม้ก็ไหม้ค่ะเพราะว่าจำนวนมันมากแล้วก็มีความเข้มข้นมากชาวบ้านแจ้งมาเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นเขาใช้น้ำฉีดเพื่อให้เจือจางแต่จริงๆแล้วไม่ดีเพราะว่าตอนหลังก็มาพบว่าฉีดเนี่ยมันอาจจะไปปนกับแหล่งน้ำธรรมชาติได้นะคะวิธีการก็เลยใช้ตัวอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาปูนขาวเอาทรายเอาแกลบเอาดินเนี่ยมาวางซับไว้ใต้ท้องรถนะคะเพื่อที่จะซับสารที่รั่วออกมาแล้วก็หยุดฉีดน้ำไม่งั้นเดี๋ยวไปกันใหญ่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณหมอสาธารณสุขก็บอกว่าคนที่มีอาการนะคะไม่ว่าจะแสบหูแสบตาเวียนหัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลใกล้ๆได้แต่ว่าแนะนำให้มีการย้ายประชาชนออกตั้งแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยไกลรัศมีนะคะ1กิโลเมตรทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ติดต่อทางบริษัทต้นทางแล้วนะคะคนขับรถไม่ได้หนีค่ะบอกว่าคือมากัน3คันเขาเนี่ยเป็นคันที่ช้าที่สุดอีก2คันล่วงหน้าไปก่อนแต่ว่าเขาเนี่ยจอดอยู่ที่หมู่บ้านนี้เพราะว่าจะไปเจอภรรยานะคะแล้วก็พอรู้เสร็จแล้วก็แจ้งกลับไปที่บริษัทแล้วค่ะท่านผู้ชมครับงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านพ้นไป12วันนะครับ28มีนาคมถึง8เมษายนนะครับก็จบไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สรุปสถิติการสั่งจองรถนะครับซึ่งเป็นสถิติใหม่สำหรับการจัดงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านพ้นไปทุกครั้งนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับมียอดจอง 34,000 คันแต่ปีนี้ท่านผู้ชมครับ 56,900 คันนะฮะจาก 34,000 เป็น 56,000 นะฮะ 56,000 และอีก 1,000 คันก็จะเป็น 57,000 ด้วยฮะ 56,900 คันนะครับยอดจองรถสูงสุดเป็นของค่ายโตโยต้าครับ12,600คันที่1 นะครับซึ่ง Toyota เขาคาดเพียงแค่ประมาณ 11,000 แต่นี่เลยมา 2,600 นะครับ Honda นะครับเจอน้ำท่วมโรงงานต้องปิดไปเพิ่งจะมาเปิดอย่างเป็นทางการ31มีนาคมนะครับแล้วก็หวังเอาไว้เพียงแค่ 7,000 คันแต่ทำยอดได้ถึง 7,539 คันเป็นที่2ที่3คือ Mitsubishi ซึ่งปีนี้มีรถใหม่นะครับ Eco Camira นะครับทำยอดจองได้หลักหมื่นทั่วประเทศนะฮะหลักหมื่นทั่วประเทศแล้วก็ในงานมอเตอร์โชว์นั้นเป็นที่3นะครับ 6,341 คันเฉพาะในงานเนี่ยไม่ถึงหมื่น 6,003 นะครับนิสสันที่4 5,004 Isuzu ที่5 5,000 นะครับสำหรับ Mitsubishi นั้นถ้าจองรถนะครับจองรถ Eco Camira เนี่ยจะได้ตอนปลายปีด้วยโอ้โหรออีกเกินครึ่งปีฮะนานมากเนี่ยฮะนี่ก็เป็นสรุปให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นงานใหญ่ที่ผ่านพ้นไปงานหนึ่งในช่วงที่ตรงกัน3งานนะฮะงานสัปดาห์หนังสืองานกาชาดนะครับและเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับคุณไพบูลย์ วัฒนสิริธรรมนะครับอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เสียชีวิตนะครับด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนอายุ71ปีนะครับที่โรงพยาบาลจุฬานะครับเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับวันก่อนก็คุณพิชัยวาสนาส่งคุณพิชัยวาสนาส่งนั้นก็เรียนให้ทราบนะครับว่าจะรดน้ำศพสำหรับคุณพิชัยนะครับรดน้ำศพเนี่ยนะครับวันที่16เมษายนนะครับหลังสงกรานต์เลยนะครับคุณพิชัยวาสนาส่งรดน้ำศพ16เมษายนบ่าย3โมงนะครับสวดพระอภิธรรมเนี่ย 18:30 นที่ศาลาชูทับทิมวัดธาตุทองนะครับแล้วก็17ถึง22เมษายนก็จะสวดเวลา1ทุ่มนะฮะก็แจ้งให้ทราบ
และวันนี้วันที่10เมษายนนะครับจะเป็นวันครบรอบนะครับวันที่จากไปของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่สี่แยกคอกบัววันนี้ก็จะมีการทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้า10โมงเช้านี้นะครับที่วัดบวรนิเวศนะครับบางลำพูนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของสภาวันนี้นะคะแจ้งนิดเดียวว่าน่าจะมีสีสันนะคะ10และ11คือวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเป็นกำหนดเดิมนะคะที่จะมีการอภิปรายวาระ2ก็คืออภิปรายกันเต็มที่นะคะถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อเปิดทางให้มีส.ส.ร.ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแต่ว่าน่าจะมีการเพิ่มวันที่12เข้าไปด้วยสีสันน่าจะมากค่ะเพราะว่าคนที่ขอแปรยติไว้มีถึง172คนรวมสว.ด้วยนะคะ172เนี่ยเป็นประชาธิปัตย์ซะ159ทีเดียวนะคะน่าติดตามค่ะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหมมันมีอะไรแบบแปลกหลายอย่างนะคะรายงานแปรยติขออภัยค่ะรายงานการประชุมในกรรมธิการเองก็ยังส่งถึงมือไม่ทันท่วงทีพูดง่ายเพราะว่าจะเริ่มวันนี้แล้วสว.ก็บอกมีหลายประเด็นที่เขาไม่เห็นด้วยน่าติดตามสภาวันนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องต่อเนื่องคุณลุงเอี่ยมคุณลุงเอี่ยมคำพิรานนท์นะคะคุณลุงเอี่ยมใจดีขอทานใจบุญที่ชอบทำบุญของเราเนี่ยนะคะล่าสุดในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพเดิมนะเป็นภาพเดิมนะคะแต่ว่าเช้าวันที่11นะคะเช้าวันที่11ขออภัยเช้าพรุ่งนี้สิเช้าวันที่11คุณลุงเอี่ยมจะเดินทางไปประเทศลาวพร้อมกับทางมูลนิธิ Miracle of Life นะคะของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนะคะเพราะว่าทางมูลนิธิเองก็จะไปสร้างสัมพันธ์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยยากไร้ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธินะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไปทั้งถ่ายสารคดีแล้วก็เชิญคุณลุงเอี่ยมไปร่วมการเพราะว่าเห็นเป็นคนใจบุญชอบทำบุญทำทานด้วยคุณลุงเอี่ยมก็ตอบรับค่ะว่าจะร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แล้วก็เบิกเงินสดถึง 200,000 ทีเดียวที่จะนำไปบริจาควัดในประเทศลาวนะคะไปวันที่11วันพรุ่งนี้แล้วก็กลับวันที่12ไปคืนเดียวนะคะแต่อันนี้เป็นภาพเดิมเราพักกันสักครู่ก่อนไหมครับดีฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ